After more than 20 years in Hollywood, นับเป็นก้าวย่างสำคัญของเวที Golden Globes อย่างแท้จริงโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้แก่คนเชื้อสายเอเชียซึ่งบุคคลที่โดดเด่นที่สุดคงหนีไม่พ้นซานดราโอนักแสดงสาวเชื้อสายเกาหลีซึ่งนอกจากรับหน้าที่พิธีกรของงานแล้วยังเป็นนักแสดงเอเชียคนที่2ที่คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาซีรีส์ทางโทรทัศน์ประเภทดราม่าจากเรื่อง Killing Eve ต่อจากโยโกะชิมาดะที่เคยทำไว้เมื่อปี2523ขณะที่ดาร์เรน คริสนักแสดงเชื้อสายฟิลิปปินส์ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายสาขาซีรีส์มินิซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ทำเพื่อฉายทางโทรทัศน์จากเรื่อง The Assassination of Gianni Versace American Crime Story Minorities make up less than 30% of the แม้ปีนี้จะมีคนเชื้อสายเอเชียเพียง2คนเท่านั้นที่ได้รับรางวัลหากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในงาน Golden Globes ครั้งที่76สะท้อนถึงการเปิดกว้างของฮอลลีวูดมากขึ้นหลังจากปีที่แล้วเกิดกระแสเรียกร้องความเท่าเทียมของกลุ่มคนต่างๆในวงการผ่านแคมเปญ Inclusion Rider รวมถึงปรากฏการณ์ฟีเวอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Crazy Rich Asians ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดถึงขั้นทุบสถิติ Box Office และถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden Globe ถึง2รางวัลเป็นเครื่องการันตีอย่างดีว่าค่านิยมเดิมๆที่มุ่งความสนใจแต่คนผิวขาวได้เปลี่ยนไปแล้วและผู้ชมกลุ่มต่างๆในสังคมก็เริ่มมีบทบาทในการกำหนดสื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีนักแสดงเชื้อสายเอเชียที่ปรากฏตัวผ่านหน้าจอเพียงร้อยละ 6.3 เท่านั้นGolden Globes ครั้งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยืนยันจากคำกล่าวของแซนดราโอพิธีกรถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติว่าแม้จะรู้สึกกลัวที่ต้องมายืนทำหน้าที่นี้แต่สิ่งที่ต้องการเห็นมากกว่าคือใบหน้าที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของผู้ชมทั้งหมดเช่นเดียวกับอเลนหวงผู้จัดการอาวุโสของแซกแอฟตราที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของเวทีระดับโลกนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับตัวของผู้คนในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการคัดเลือกนักแสดงนำซึ่งเป็นหนทางของการพัฒนาอย่างแท้จริง